สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการที่เราจะใช้งานผับ PetTmail File นะครับก็คือผับ PetTmail File เนี่ยเราสามารถที่จะนำเอกสารนะครับที่เป็นไฟล์ PDF เนี่ยไปขึ้นไว้บนเว็บนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะครับสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก็เหมือนกับเราเปิดหนังสืออีบุ๊กประมาณนั้นนะครับผมแต่เราสามารถที่จะสร้างเองได้ง่ายๆนะครับด้วยการอัปโหลดไฟล์หนังสือของเราบนที่เป็น PDF นะครับขึ้นไปบนผับ PetTmail File เราจะทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันครับผมก่อนที่เราจะสมัครใช้งานนะครับเรามาดูกันก่อนว่า Account ฟรีกับ Account ที่เสียเงินเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมฟังก์ชันหลักๆที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือตัวพื้นที่เก็บข้อมูลเนี่ยจะเก็บได้แค่500กิกนะครับสำหรับฟรีนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยครับที่เสียตังค์อื่นๆเนี่ยอันลิมิตเลยนะครับผมแล้วก็อัปโหลดต่อวันเนี่ยนะครับอัปโหลดได้แค่5ไฟล์นะครับสำหรับคนที่เป็นของฟรีนะครับผมแต่คนที่เขาไม่ใช่ของฟรีนะครับเขาก็สามารถที่จะอันลิมิตไปได้เลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นของฟรีเนี่ยก็จะมีพวกโฆษณาเด้งขึ้นมากวนใจนิดนึงนะครับมีโฆษณานู่นนี่เด้งขึ้นมาด้วยนะครับผมส่วนการที่เราจะอัปเอกสารขึ้นไปเนี่ยมีหน้ามากสุดเนี่ยแค่500หน้านะครับไม่เกิน500หน้านะครับผมส่วนแพ็กเกจอื่นนี่ก็จะมากตามกันไปนะครับตามราคานะครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยที่เป็นแบบฟรีเนี่ยก็จะมีลายน้ำด้วยนะครับเป็นลายน้ำของผับ HTML File นั่นเองนะครับผมตรงส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับกดที่กลุ่ม Go Premium ได้เลยนะครับตรงส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมหลักๆก็ที่ผมชี้แจงไปนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนของการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อเข้าใช้งานผับ HTML File นะครับผมให้ทุกคนมาที่ปุ่ม Sign In นะครับด้านขวาบนนะครับกดเข้าไปนะครับ1ครั้งจะมีให้เราเลือก3แบบนะครับก็คือแบบแรกก็จะเป็นแบบ Create Account ขึ้นมาใหม่ก็คือใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดอะไรแบบนี้นะครับเป็นการ Create Account แบบปกตินะครับแต่แบบที่2นะครับจะเป็นแบบ Sign In with Google นะครับผมก็คือสามารถที่จะใช้ Account ของ Google นะครับสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมหรือว่าจะ Sign In กับ Facebook นะครับก็ทำได้นะครับนี่แบบนี้ให้เพื่อนๆเลือก1ช่องทางนะครับที่ในการที่เราจะสมัครสมาชิกนะครับผมในที่นี้ผมจะใช้เป็นบัญชี Gmail ทั่วไปนะครับผมกด Sign In with Google นะครับปุ๊บนะครับแล้วเลือกบัญชี Gmail ที่เราจะใช้สมัครนะครับผมกดเข้าไปนะครับนี่นะครับก็รอประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับแค่นี้เองครับนี่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือเราสมัครสมาชิกบนผับ HTML File เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูวิธีการที่เราจะแบบตกแต่งโปรไฟล์ของเราก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเริ่มอัปโหลดหนังสือกันนะครับผมตรงส่วนด้านบนนะครับถ้าเราเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีปุ่มดินสออยู่เห็นป่ะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปหน้าปกของเราได้นะครับในโปรไฟล์ของเรานะครับนี่คลิกเข้าไปแล้วก็ select รูปได้เลยนะครับผม select รูปได้เลยในกรณีสมมติผมอัพรูปนี้ไปนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับมันก็จะครอปเข้ามาแค่ส่วนตรงกลางนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องไปตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมกด save ครับตรงโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปเห็นป่ะครับดูนั่นขึ้นนะครับแล้วก็ตรงรูปเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับตรงรูปนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรูปได้เลยนะครับสมมติผมมารูปนี้ไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับนี่นะครับรูปโปรไฟล์ของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้นะครับตรงส่วนของตรงบาร์ตรงด้านนี้นะครับจะมีให้เราแก้ไขก็คือเป็น display name display name ที่จะแสดงนะครับเราใช้เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าเราจะเพิ่มอะไรละเอียดเข้าไปรอบของตัวเรานะครับอ่ะสมมติผมพิมพ์ว่าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแล้วตรงเว็บนี่ผมก็เอาเว็บสำนักไปใส่อย่างเงี้ยแล้วกดเซฟได้นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะตกแต่งหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเวลาเราอัปโหลดหนังสือเข้าไปเนี่ยคนเขาคลิกเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเนี่ยเขาก็จะเห็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการที่เราจะแบบสร้างหมวดหมู่นะครับหรือแบ่งหมวดหมู่หนังสือที่เราจะอัปเข้าไปนะครับ
ก็มาที่ My Pub ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มบวกอยู่นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับคือ default เนี่ยก็คือมันก็จะเข้ามาที่ถาดของ default อยู่แล้วนะครับปกติแต่เราสามารถแยกเป็นหมวดหมวดได้อีกนะครับผมก็กดบวกเข้าไป1ครั้งนะครับเขาจะมีให้เราตั้ง new folder ขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะแยกเป็นเอกสารอบรมแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะเอกสารอบรมคือเวลาเราจะไปอบรมอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ข้อมูลตัวนี้ตัวหมวดหมู่ตัวนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะแบ่งแคตตาล็อกได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วกด create เข้าไปนะครับมันก็จะได้หมวดหมู่ของเอกสารที่เป็นอบรมเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราทำหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปอัพหนังสือกันครับผมสมมุติว่าผมจะอัพหนังสือขึ้นมา1เล่มนะครับคลิกที่ปุ่ม Add New Book ได้เลยนะครับเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีปุ่ม Browse นะครับตรงนี้เพื่อหาหนังสือที่เราจะต้องการอัพโหลดเข้าไปนะครับซึ่งจะต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เราก็เตรียมหนังสือของเราไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมกด Browse นะครับแล้วก็หาได้เลยที่เราจะอัพนะครับสมมติผมจะอัพเอกสารตัวนี้เข้าไปซึ่งมันเป็น PowerPoint แล้วผมก็แปลงเป็น PDF นั่นเองนะครับแล้วก็ Open นะครับมันก็จะทำการมีสถานะการอัปโหลดเห็นป่ะครับเป็นสีเงินนะครับผมตรงส่วนของ Title นะครับเราสามารถตั้งชื่อหนังสือของเราได้เลยหรือว่า Description หนังสือของเราได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบyour upload success ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปุ่ม Next เลยครับผมก็จะมีในเทมเพลตเนี่ยให้เราได้ใช้แบบฟรีนะครับผมแบบฟรีเป็น4อันนะครับที่เป็นเขียวๆก็เลือกมา1อย่างนะครับว่าจะใช้แบบไหนผมเลือกเรียบร้อยละแล้วก็กด Next นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นธีมนะครับผมธีมว่าใช้แบบไหนนะครับผมสีสันสดใสแล้วกันนะครับเป็นวอลไลน์แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เลือก Next นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะครับเป็นสรุปว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเปิดอะไรบ้างถ้าต้องการใหสแกนหนังสือดู QR code ได้ด้วยเปิดตัวนี้ด้วยนะครับเปิด QR code ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงอื่นก็ไม่มีอะไรให้เราตั้งแล้วนะครับทูบาร์เราไปดูทูบาร์กันครับก็อยากให้ดาวน์โหลดได้หรือเปล่าก็ติ๊กนะครับถ้าดาวน์โหลดได้นะครับแต่ตัวเนี้ยดาวน์โหลดอันเนี้ยก็คือว่าเราจะต้องเอาลิงก์มาใส่ด้วยนะครับถ้าจะให้ดาวน์โหลดหนังสือด้วยนะครับหรือเอาลิงก์เอกสารมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วตรงอื่นเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์นะครับผมมันจะต้องเสียตังค์ในการที่เราจะใช้งานนะครับมันจะต้องเสียตังค์โอเคเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับกด create นะครับก็ต้องรออันนี้ก็รอนะครับอันนี้ก็อยู่ในสถานะ convert อยู่นะครับผมทีนี้เราก็ไปอัพหนังสือเพิ่มได้เลยนะครับเราลองอัพหนังสือเพิ่มเข้าไปนะครับอัพได้หลายอันนะครับผมจะได้เห็นภาพนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็กด next นะครับแล้วเราก็เลือกธีมได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับQR code เปิดนะครับแล้วก็กด create นะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้นะครับหนังสือที่ผมอัพไปเล่มแรกเนี่ยปรากฏเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคู่มือ Espresso ABU นะครับผมทีนี้เราจะลองดูกันนะครับผมเราลองดูว่าถ้าเราเป็นผับ HTML file link เนี่ยเป็นยังไงนะครับหนังสือที่เราสร้างขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือเป็นดูแบบอีบุ๊กนะครับนี่ครับแบบฟรีมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วกดปิดได้นะครับสามารถที่จะดูได้เลยนะครับนี่นะครับมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยนะครับเวลาเปิดหนังสือนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอีกอันนึงเป็นดูแบบออนไลน์ลิงก์ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงออนไลน์ลิงก์ก็จะเป็นแบบนี้ก็คล้ายกันนะครับนี่นะครับนี่ครับสามารถที่จะประยุกต์ได้นะครับหนังสือเราเป็นแบบแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้นะครับแล้วแต่ทํามานะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นวิธีการจัดหมวดหมู่เอกสารนะครับก็คือให้เรามาที่ตัว default ก่อนนะครับเพราะว่าเอกสารเวลาเราอัพโหลดไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ default ก่อนนะครับผมก็ให้เรามาที่หนังสือเอกสารของเรานะครับแล้วเลือก
นะครับนี่ปุ่มนี้นะครับที่เป็นรูปลูกศรนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะย้ายไปไว้ไหนในที่นี้นะครับผมสร้างหมวดหมู่เพิ่มเข้ามาอีกอันเดียวก็คือเป็นเอกสารอบรมนะครับผมผมก็เลือกเป็นเอกสารอบรมแล้วก็เซฟนะครับผมปุ๊บตัวที่ปกติให้อยู่ใน default เนี่ยก็จะไปอยู่ในเอกสารอบรมแทนเห็นป่ะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีการย้ายหมวดหมู่นั่นเองนะครับผมสมมติผมจะย้ายอีกอันมาด้วยผมจะย้ายอีกอันมาด้วยตอนนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้มี1 e-book ละในนั้นนะครับผมกดเซฟได้เลยนะครับตอนนี้ก็เอกสารทั้งหมดนะครับก็มาอยู่ในเอกสารอบรมเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการที่เราจะสร้างชั้นหนังสือนะครับเพื่อจะดูว่าแบบเป็นชั้นหนังสือเรียงกันนะครับคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาจะแบบได้เลือกหนังสือหรือเอกสารเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการนะครับถ้าเราจะสร้างชั้นหนังสือใหม่นะครับหรือว่าบุ๊กเคสใหม่นะครับให้เราไปที่บุ๊กเคสตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มบวกตรงนี้นะครับผมกดคลิกบวกได้เลยนะครับคลิกบวกได้เลยนะครับจะมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ new bookcase ตรงนี้นะครับnew bookcase ตรงนี้นะครับก็กดบวกเข้าไปสมมติว่าเราจะเอาบุ๊กเคสตัวเนี้ยไปแจกในงานอบรมอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะตั้งว่าอบรมตึ๊ดๆๆอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเอกสารเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้ทุกเชลเลือกได้ทุกหมวดหมู่เลยนะครับเอกสารที่อยู่ทุกหมวดหมู่เอามาโชว์ในนี้ได้นะครับผมสมมติผมจะเอาเอกสารอบรมผมเข้ามาใส่เนี่ยนะครับผมก็จะโชว์เป็นแบบนี้เป็นชั้นหนังสือนะครับผมแล้วก็มันสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับก็สามารถใส่พาสเวิร์ดเข้าไปได้อะไรเงี้ยครับสามารถตั้งได้ว่าแสดงตัวบุ๊กเคสหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับตัว open book ได้นิดหน่อยนะครับแต่นี้ผมแนะนำว่า default ของมันเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับเพิ่มอะไรนะครับผมตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ปรับเพิ่มนะเพราะว่ามันโอเคอยู่แล้วนะครับจากที่ลองใช้มาหลังจากนั้นก็กด create ได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับตัวหนังสือก็จะเข้ามาอยู่ใน bookcase ของเรานะครับทีนี้เราจะดูหน้าตาของมันยังไงนะครับคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีลิงก์อยู่นะครับนี่คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับคลิกปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นบุ๊กเคสเป็นแบบเป็นเหมือนชั้นหนังสือนะครับผมแล้วกดดูได้เลยนี่กดวิวนะครับก็สามารถที่จะดูได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับพอดูเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะลองทำแล้วก็ลองอัปโหลดขึ้นไปดูแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่าคนที่เขาเข้ามาใช้งานเนี่ยเขาเห็นหน้าตาแบบไหนนะครับเขาจะเห็นเหมือนเราเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับสามารถที่จะดู QR code ได้ด้วยเอามือถือสแกนนะครับสามารถที่จะเปิดเอกสารผ่านมือถือผ่านอุปกรณ์ได้ทุกอุปกรณ์ครับที่สามารถที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สแกน QR code ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างบุ๊กเคสนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการสร้างอีบุ๊กด้วยพับ HTML ไฟล์ง่ายใช่ไหมล่ะครับแค่เราเตรียมเอกสารที่เป็นไฟล์ PDF แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับไม่ต้องทำอะไรแล้วครับก็ทำมาเป็นอีบุ๊กให้เราเลยนะครับสามารถเปิดดูเปิดเล่นสบายเลยนะครับสามารถที่จะแชร์ก็ง่ายด้วยนะครับแชร์ได้ทั้งเป็นลิงก์ทั้งเป็น QR code นะครับผมก็อย่าลืมด้วยข้อจำกัดของมันคืออัปโหลดได้แค่วันละ5เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆสามารถอัปโหลดได้แค่วันละ5เล่มเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ในเว็บเนี่ยทั้งหมดได้แค่500กิกเท่านั้นถ้าเต็มก็เพื่อนก็อาจจะต้องลบหนังสือเก่าๆออกนะครับหรือว่ามีอีกเทคนิคนึงก็คือไปสร้างแอคเคาท์เพิ่มนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็หวังว่าเนื้อหาในเรื่องของผับ HTML5 เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็หากถูกใจฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ